สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากงานวิจัยนะคะก็เป็นความร่วมมือของนักวิจัยหลายๆท่านนะคะในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะวันนี้ก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยนะคะที่นำมาออกแสดงนะคะอย่างเช่นแชมพูสูตรสระผมสูตรไม่ใช้น้ำนะคะผลิตภัณฑ์เซลล์พิกนาโนเทคโนโลยีนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆจากมาสก์จากผลไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์จากรำข้าวนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอดนะคะแล้วก็ซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วยเหลืออย่างเช่นผู้ป่วยที่หรือผู้สูงอายุที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่า Sleepy Sleeping Mask นะคะซึ่งเป็นมาจากสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะสารสกัดจากสับปะรดนะคะส้มแล้วก็กล้วยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็ใช้เทคโนโลยีนะคะในการสกัดเย็นนะคะรวมถึงเทคโนโลยี encapsulation นะคะในการสกัดสารสำคัญรวมถึงวิตามินต่างๆนะคะเพื่อให้บรรจุในมาสก์ตัวนี้ค่ะซึ่งมีทำหน้าที่ในการช่วยบำรุงผิวได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นนะคะจากสารสกัดหอมแดงนะคะซึ่งโดยสรรพคุณนะคะก็คือสามารถลดรอยแดงรอยดำหรือรอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากการผ่าตัดได้นะคะโดยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นี้จากท้องตลาดก็คือมีการเติมสารที่มีชื่อว่าเคอร์ซิตินนะคะหรือ Q+ นะคะแล้วก็มีปริมาณของสารสำคัญจากหัวหอมนะคะที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีท้องตลาดค่ะถึง 15% ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแชมพูนะคะไมมูนะคะแชมพูสูตรสระแห้งนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยนะคะที่ไม่สามารถสระผมได้ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการสระผมได้นะคะจาก30นาทีเหลือ5นาทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสรรพคุณนะคะในการช่วยต้านเชื้อจุลชีพได้นะคะแล้วก็แห้งไวภายใน5นาทีค่ะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจลพิกนะคะสูตรนาโนเทคโนโลยีนะคะโดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์จากเจลพิกนะคะก็จะมีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพิกมีความแสบร้อนนะคะดังนั้นเราจึงใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะในการกักเก็บสารสำคัญนะคะแคปไซซินนะคะช่วยลดความระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับเพื่อเศรษฐกิจนะคะก็คือพิกของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเซรั่มนะคะที่ทำมาจากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์นะคะก็เป็นการเนื่องจากว่าราคาข้าวนะคะมีราคาตกต่ำในบางช่วงนะคะดังนั้นเราจึงพัฒนานะคะพยายามนำสารสำคัญนะคะจากข้าวคือเป็นน้ำมันรำข้าวอินทรีย์นะคะซึ่งมีสารชื่อว่าออริซานอลนะคะมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลสลัดแล้วก็ลดริ้วรอยได้นะคะเมื่อนำมีการแปรรูปวัตถุดิบจากข้าวมาทำเป็นวัตถุดิบทางเครื่องสำอางก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้ทำให้การันตีราคาที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะที่ทำมาจากสารสกัดจากขมิ้นแล้วก็ชาเขียวนะคะซึ่งรวมนะคะสรรพคุณของขมิ้นและชาเขียวไว้ในอนุภาคเดียวกันก็จะเป็นการเสริมฤทธิ์นะคะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะเพิ่มความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ผิวให้สามารถมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะเป็น2เท่าค่ะ